สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวๆๆมื้อนี้เนาะต้องบอกเลยว่าเฮาก็กลับมาเจอกันช่วงเวลาดีๆเช่นเคยเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:30 น. ทุกมื้อวันจันทร์ฮอตมื้อวันศุกร์เลยเจ้าและสําหรับมื้อนี้ก็ขอบอกช่องทางก่อนเลยเนาะช่องทางที่ติดตามรับชมเฮาหลากหลายช่องทางเนาะช่องทางทําอิดก็คือทางเว็บไซต์เนาะ www.channel8thailand.com เนาะรวมฮอตทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้ทั่วโลกนั่นเองเจ้าใช่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะนอกจากติดตามรับชมรายการเราผ่านทางช่องทีวีแล้วคุณผู้ชมคะยังสามารถรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้รถติดอยู่หรือว่าออกไปนอกบ้านแต่ว่าใจอยู่ที่คนดังขอโชว์นะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ตัดให้ค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะเลข8ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมคะหรือว่าจะเข้าไปที่ www.facebook.com/channel8thailand แค่นี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมเราได้ด้วยเช่นเดียวกันยังไม่หมดช่องทางเด้อเหลือเกินนะคุณผู้ชมเซิร์ชไปก็ได้นะคะถ้าเกิด Facebook ค่ะก็ไปเลยที่ Wellness Mark Shop นั่นเองนะคะหรือว่า www.wellnessmarkshop.com นั่นเองค่ะแม่แล้วเนาะและที่สำคัญมื้อนี้เฮามาด้วยความสดสื่นและกันแจมต้องบอกเลยว่าแจมไล่ล่าเลยโดยเฉพาะปากของพิธีกรนะบัดนาวนะตอนนี้นะคุณผู้ชมดูปากมิลดานะคะเป็นไงบ้างแจมปะล่าปากอะไรไหมปากมิลดาแจมเนื่องจากว่ามีของแจมๆเนี่ยมาทาบนปากแต่ไม่ใช่เฉพาะปากมิลดาเท่านั้นนะคะเพราะว่าสาวลาวคนข้างๆเนี่ยก็แหลมไม่แพ้กันแจมยิ่งกว่าต้องบอกว่าแจมไล่ไล่เนาะซี่นี้ต้องบอกเลยว่ามักไล่เนาะใช่แล้วแบบว่าเขารู้สึกความมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยซี่นี้คือซี่บานเย็นสวย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 จริงๆคุณผู้ชมแต่ที่บอกนะคะว่าวันนี้ความแจ่มไม่ได้มีแค่2สีวันนี้ยกขบวนพาเลทมาเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีลิปสติกแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มีชื่อว่าแจ่มแจมเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบรนด์สินค้าก็จะต้องเป็นอินเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบรนด์นี้เขาแหวกแนวยังไงเจ้าของเป็นคนไทยก็ต้องใช้ชื่อแบรนด์และสีลิปเป็นไทยเป็นภาษาไทยอย่างเช่นนี่สีที่แบรนด์ทาสีบานเย็นเอ้ยสีนาคเอ้ยแล้วก็ยังมีสีอื่นๆอีกเยอะแยะมากนะอันนี้ซี่ที่แบ่งทาอยู่ปัจจุบันแล้วก็เกสรชมพูโอ้ซี่นี่ก็งามแต่ละซี่แจมๆทั้งนั้นเลยนะต้องบอกเลยว่าแจมส้มซื่อเลยนะดินแดงเทศก็มีน้ำตาลไม้ก็มีแซ่บแซ่บโอ้โหแต่ว่าสีที่เขาบอกว่ามาแรงมากในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเป็น limited edition จะมีสีอะไรกันบ้างนั้นรวมถึงโปรโมชั่นราคาวันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนถูกต้องและวันนี้เรามีมาแจกกันด้วยแหละคุณผู้ชมมีมาแจก2สีสายไทยใจงามก็ต้องเป็นสีชมพูแต่ว่าจะเป็นชมพูอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีนึงแล้วกันแต่บอกแค่ว่าเรามีมาแจกนะคุณผู้ชมอันนี้เลยชมพูบัวบานเขามีชื่อว่าชมพูบัวบานกับบัวชมพูก็คือเป็น2ชมพูเป็นสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ความชอบถ้าเป็นบัวชมพูก็จะแบบเป็นชมพูชมพูหน่อยถ้าเป็นบัวบานก็จะเป็นชมพูอ่อนๆแล้วแต่ว่าคุณจะชอบสีไหนจะบอกเลยว่าเหมาะแต่ว่าจะบอกว่าซ่องซี่นี่มันแบบว่าโดดใจเศร้าๆได้เป็นซี่ที่เศร้าๆต้องหมักเนาะมีความว่านในตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเราเป็นเศร้าว่านแต่ถ้าใครที่ยากจะได้แบบว่าแนวชิคแนวออกแบบแนวเปรี้ยวๆแนวแบบว่าแนวนะเราก็มีเพราะว่าเห็นว่ามีซ่ามซี่ที่เป็นคอลเลกชันใหม่ที่เอามาในรายการของเราในรายการทำอิฐเลยบอกมีสีฟ้าเอ่ยนี่แล้วก็ยังมีสีเม็ดมะปรางมีสีบานเย็นนะคุณผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวติดตามแล้วกันค่ะทำไมเจ้าของธุรกิจถึงหันมาสนใจทำลิปแบรนด์แจมที่มาที่ไปอย่างไรแอบบอกนิดนึงว่าเจ้าของธุรกิจไม่น่าจะเป็นคนที่สนใจลิปสติกนะนั่นน่ะสิก็เป็นเจ้าของลิปสติกได้คุณผู้ชมติดตามอ่ะว่ากันด้วยเรื่องของปากแล้ววันนี้นอกจากปากเรายังพูดถึงเรื่องของหอยด้วยปากหอยเข้ากันดีนะเดี๋ยวนะปากกับหอยบ่ค่อยเข้ากันได้แบ่งว่าเข้าสีที่เขาบอกปากหอยปากปูไงปากหอยปากปูอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ว่าเรื่องของปากแล้วมาที่เรื่องของหอยกันบ้างคุณผู้ชมปกติแล้วเมนูหอยอุ้ยจะบอกเลยนะว่าเป็นเมนูที่พี่ชอบมากว้าวอุ้ยอูมากินหอยอ่ะชอบหอยชอบหอยชอบหอยยังมาหอยยังหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยมันดีต่อสุขภาพแล้วมันใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชม
นอกจากหอยนางรมแล้วนะยังมีหอยอีกหลากหลายชนิดเขาบอกว่ารวมๆแล้วหลายสิบแล้วก็เกือบจะเป็นร้อยชนิดเลยก็ว่าได้ถูกต้องเนาะคือบอกว่าร้อยหอยอะประมาณนั้นอะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหอยมันมีหลากหลายร้อยเมนูจริงเหรอเบ็ดร้อยหอยนะตลาดรถไฟนะซึ่งต้องบอกเลยว่าฮานคานี่น่าจะอยู่ที่ตลาดรถไฟแน่เลยแต่ว่าจะเป็นตลาดรถไฟได้เดี๋ยวเฮาต้องมาห้ามเจ้าของตัวเปิดคนบอกว่าอยู่บอนนี่เนี่ยยังกินหอยยังมีมดมีทุกหอยใช่ก็เบสร้อยหอยไงแต่อันนึงที่พี่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีชื่อเมนูนี้ด้วยเหรอคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีเมนูแสบหอยจ้าโอ้ยเฮ้ยแซบจังได้เพราะมันมีชื่อเมนูนี้จริงๆแล้วมีอีกเมนูนึงเมนูคึกทั้งคืนคึกทั้งคืนนะคุณว่ากินแล้วสิคึกทั้งคืนแทบบอแค่ชื่อเมนูก็เด็ดแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะมีหอยอะไรมาโชว์ในรายการและจะมีเมนูอะไรบ้างคุณผู้ชมต้องติดตามนะนี่นี่คึกทั้งคืนเลยจ้าใครที่กลางคืนไม่ค่อยคึกนะก็ต้องกินหอยเจ้านี้เบสร้อยหอยรับรองว่าทำให้คึกอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ค่ะทุกช่วงของรายการพลาดไม่ได้คุณผู้ชมคะต้องติดตามกันแต่ว่าณบัดนาวนะตอนนี้ลิปสติกรออยู่แล้วใครที่อยากจะเพิ่มดีกรีความสวยความแซ่บแล้วก็ติดตามไปได้ในช่วงหน้านะคะกับแบรนด์ลิปแจ่มรออยู่กับช่วงคนดังขอโชว์ร้อนจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งช่วงคนดังขอโชว์
ถึงคำว่าแจ่มนะก็นึกถึงลิปสติกใช่ไหมคะลิปสติกเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้แบงก์ก็ทาของแบรนด์นี้อยู่นะคะแจ่มแบบสมชื่อจริงๆนะคะที่แบงก์ทาอยู่นี้คือเป็นสีบานเย็นนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นชมพูแบบสวยอะคือทาแล้วแบบรู้สึกมั่นใจเลยใช่ไหมคะสาวๆค่ะไม่ว่าเราจะแต่งหน้าสวยขนาดไหนคิ้วมาเต็มหน้ามาเต็มแก้มมาเต็มแต่ถ้าขาดปากนะหน้าของคุณก็จะดูซีดไปเลยหรือว่าจะดูไม่สมองค์ประกอบใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณจัดแจ่มนะคะไปนะคะก็จะทำให้ใบหน้าของคุณเป๊ะปังอลังเวอร์เหมือนแบงค์ณตอนนี้เลยค่ะพี่อู๋ขาใช่แล้วนะคะเป๊ะปังอลังเวอร์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแบรนด์แจ่มเขาขายดิบขายดีมากเพราะหนึ่งเป็นแบรนด์คนไทยทำเพื่อคนไทยเข้าใจคนไทยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมสีเนี่ยแจ่มว้าวทุกสีเลยจริงๆและสงกรานต์ที่บอกขายดีเพราะอะไรสาดมาสิคะสาดน้ำมาเลยค่ะทุกอย่างหลุดแต่ปากไม่หลุดจ้าเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นเนื้อแมตต์แบบที่คนไทยชอบติดดีติดทนมีหลากหลายสีโดยเฉพาะมี3สี Limited Edition นะคุณผู้ชมที่ออกใหม่ต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็ยังมีสีหลักที่ขายดิบขายดีอยู่แล้วคุณผู้ชมถึงแม้ว่าแบรนด์นี้จะเพิ่งเกิดขึ้นมาก็ตามแต่แหมต้องบอกนิดนึงนะแบรนด์คุณผู้ชมคะเจ้าของแบรนด์เนี่ยดูไม่น่าที่จะมาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของลิปสติกได้เพราะแต่คุณมารู้จักจริงๆแล้วคุณจะตกใจแต่ว่าเลือกสีมาโดนใจคนไทยมากจริงๆดังนั้นวันนี้ต้อนรับ2ท่านท่านแรกเป็นเจ้าของแบรนด์แจ่มลิปสติกแบรนด์ไทยนะคะก็คือคุณนันทิยาปัณชัยธนโชติค่ะเจ้าของแบรนด์ส่วนอีก1ท่านนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์นี้คุณณัชยาจินดาวันการตลาดแบรนด์แจ่มต้อนรับทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่น่าจะมาทำเกี่ยวกับลิปสติกเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ไม่น่าจะทาลิปสติกอะแน่นอนอยู่แล้วคุณคะคุณขายลิปทำไมคุณไม่ทาลิปตัวเองเข้ารายการคะมันจะดูขัดกับบุคลิกมันขัดกับบุคลิกนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งท่านแซ่บมาเลยทีเดียวนะคะปากนี่เห็นตั้งแต่ระยะ10เมตรที่เราเดินมาเลยทีเดียวนี่ก็คือใช้แบรนด์แจ่มมาสีก้ามปูอัสราสีก้ามปูส่วนอู๋เองก็ใช้มาเหมือนกันสุดยอดชอบมากจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามเจ้าของแบรนด์ก่อนนี่ค่ะแบรนด์ว่าทำไมถึงหันมาสนใจทำลิปสติกทั้งที่เราไม่น่าจะใช่คนที่ใช้ลิปสติกอยู่แล้วก็คือเราก็คิดว่าแบบว่าผู้หญิงผู้ความสวยงามแล้วก็คอสเมติกเนี่ยคือผู้หญิงต้องใช้ทุกวันเราก็เลยแบบว่าเออทำเครื่องสำอางละกันแล้วที่เลือกมาเป็นลิปสติกเลยอ่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนใช้ลิปสติกทุกวันแล้วก็คนนึงสังเกตได้ว่าไม่ได้มีแค่แท่งเดียวแน่นอนเป็นอย่างนี้เลยเราก็เลยเริ่มที่ลิปสติกก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยต่อยอดเป็นอย่างอื่นนะคะแล้วพื้นฐานมีความรู้ในเรื่องของลิปสติกบ้างไหมคะก็คือพื้นฐานอาจจะไม่มีแต่เราก็เน้นศึกษาหรือว่าเพื่อนๆ เป็นยังไงใช้อะไรแบบว่ามีข้อเสียข้อดียังไงของลิปสติกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเอามาปรับมาใช้ดูว่าของเราเนี่ยจะต้องดีแล้วเราก็ตั้งโจทย์กับตัวเองว่าแจ่มของเราเนี่ยจะต้องใช้ได้ในทุกชีวิตประจำวันของผู้หญิงทุกคนอะไรเงี้ยค่ะศึกษาจากเพื่อนๆนี่แหละใช่ค่ะสาวๆทั้งหลายที่อยู่ลอยลายล้อมนะคะเธอชอบแบบไหนเธอไม่ชอบแบบไหนเอาจุดที่เขาชอบมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วในเมื่อเราก็ไม่ได้มีความรู้มาแล้วต้องเริ่มต้นยังไงอะตอนนั้นอะก็เริ่มถามจากเพื่อนก่อนนะเฮ้ยลิปสติกเนี่ยผู้หญิงเขาชอบแบบไหนนะอะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็คิดว่าเนื้อแมตต์สีอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงรายละเอียดใช่บางคนไม่ชอบแบบเป็นกรอสใช่มันอู๋ไม่ชอบเพราะว่าโดยปากเราเป็นคนที่ปากไม่มีขอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อแมตต์เนี่ยปากมันก็จะดูสวยดูชัดแล้วก็ติดคนนานทีนี้ถามในส่วนของมาร์เก็ตติ้งว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ว่ามาเป็นมาร์เก็ตติ้งมาร่วมงานคุณแก้มได้ยังไงอะคะคือแรกเริ่มเลยคือเหมือนว่าเราเป็นคนบอกเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยทำนิปออกมาเถอะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราขายของมาก่อนหน้านั้นแล้วคนชอบถามว่าลิปสติกเมื่อไหร่แบบคุณกวางจะเอาลิปสติกมาขายคืออยากได้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแก้มก็เลยเหมือนเอาสีลิปมาให้ใช้แล้วคนก็ถามเยอะขึ้นเราก็เลยบอกว่านั้นต้องทำขายแล้วแหละก็คือเหมือนหน้านี้เขาก็เข้าหมวดในวงการของเครื่องสำอางอยู่แล้วคือจะเป็นแบบเสื้อผ้าลายใช่คือเอาง่ายๆไลฟ์ขายเสื้อผ้าแต่คนดันมาถามลิปสติกเยอะมากใช่เพราะเราอยู่หน้าไลฟ์แล้วเราอยู่หน้าไลฟ์คือไม่ได้แต่งหน้าแต่ทาลิปอย่างเดียวใช่โดดมันเลยเด่นใช่เด่นเฉพาะปาก
แล้วมันก็ทำใช่แต่ว่าคือช่วงแรกที่เราทำมันเป็นของแบรนด์อื่นแล้วคือมันไม่โอเคตรงที่ว่าเวลากองเปลี่ยนเสื้อผ้ามันชอบติดเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราเปลี่ยนแบบหลายชุดเวลาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องเน้นแบบนี้ใช่ใช่เราเปลี่ยนหลายชุดแล้วก็เสื้อเราก็แบบเลอะหมดเลยใช่ถูกแล้วก็เลยนั้นเราก็เลยบอกว่าเอามากันว่าเราจะต้องทำแบบไหนให้มันดีขึ้นใช่แล้วคือเราอยากให้มันเป็นแบบอะไรที่มันที่สุดแล้วมันตอบโจทย์ผู้หญิงด้วยมากเขาไม่อยากให้ดิแบบหลุดง่ายขี้เกียจเติมระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยไปรู้ประสบการณ์ของเขาใช่เราก็เลยตั้งโจทย์ว่าแบบว่าเราต้องเป็นอันดับหนึ่งเรื่องสีติดทนใช่นี่คือคอนเซ็ปต์เลยว่าแบรนด์แจ่มเนี่ยเป็นลิปที่สีติดทนติดนานติดดีตลอดทั้งวันแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่ติดดีติดทนนะเขาบอกว่ากันน้ำได้ด้วยอันนี้จริงเหรอคะจริงค่ะกันน้ำไปด้วยอ๋อนี่คือจุดเด่นของแบรนด์นี้นี่คือความแต่อีกหนึ่งความแตกต่างที่อุ้มมองคือปกติถ้าเป็นลิปทั่วไปก็จะพยายามทำแบรนด์ให้ดูอินเตอร์เป็นชื่อภาษาอังกฤษบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่ทำไมแบรนด์นี้ถึงเป็นแบรนด์ใช้แบรนด์ชื่อไทยแจ่มคือเราคอนเซ็ปต์เริ่มต้นที่เราคุยกันแล้วแบบค่ะไปเปิดนี่แหละเราก็เจอโอ้โหชื่อแต่ละอันอ่านยากด้วยเดี๋ยวของคนอื่นนี่อ่านยากเราอ่านไม่ออกหรือว่าอะไรเงี้ยชื่ออ่านไม่ออกเราก็เลยเราเอาเป็นไทยๆไหมให้แบบคนไทยอ่านแล้วก็แบบชื่อสีนี้ชื่อสีอะไรก็พูดชื่อได้เลยเราก็เลยไปหาว่าคนไทยสมัยก่อนเขาเรียกชื่อสียังไงแต่ละเฉดสีว่ายังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ไปเจอของไทยโทนด้วยก็คือเป็นอาจารย์ไพโรจน์พิทยเมธีเป็นคณะมัธนศิลป์จากศิลปากรค่ะที่เขาทำเกี่ยวกับชื่อสีใช่ใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่าหยิบชื่อสีของเขามาใช้แล้วเราก็มีแต่งเพิ่มมาอีกเพื่อให้ความรู้สึกแบบอย่างบัวบานวัวชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแต่งขึ้นมาแต่ของเขาจะเป็นก้ามปูอัสุราน้ำตาลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแต่ละสีสวยมากๆอ่ะถามมาร์เก็ตติ้งหน่อยตอนนี้สีของแจ่มเนี่ยมีประมาณกี่สีคะถ้ารวมลิมิเต็ดก็จะมี13เฉดสีค่ะทั้งหมด13เฉดสีใช่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า13เฉดสีเนี่ยมีสีอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่างลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ออกมาในช่วงนี้เลยนะคือหมดแล้วหมดเลยออกมาในช่วงซัมเมอร์3สีคือสีอะไรจะมีสีฟ้าค่ะสีฟ้าบานเย็นบานเย็นแล้วก็เม็ดมะปรางนะคะทำไมต้องเป็น3สีนี้คะมาร์เก็ตติ้งคะคือเพราะว่าสี3สีนี้เป็นสีที่รู้สึกว่าซัมเมอร์มันก็จะเน้นสีที่สดใสดังนั้นเราก็เลยฉีกกฎออกมาว่ามันต้องเป็น3สีนี้คือสีฟ้าคนก็จะได้แบบกล้าที่จะทานในช่วงซัมเมอร์คือถ้าฟ้าไปออกซีซั่นอื่นก็คงจะไม่ได้ใช่ๆแล้วก็เอาสีฟ้ามาฟีดแบคเป็นยังไงบ้างสำหรับฟีมาค่ะยิ่งสงกรานต์ยิ่งสงกรานต์นี่มีแต่คนทาสีฟ้านะใช่ใช่ใช่การเป็นขายดีมากเลยใช่อ่ะนี่คือคนคิดก็ต้องเป็นสีฟ้าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกสีนี้กวางจะเป็นคนเลือกสีเพราะว่าเราจะเลือกสีที่มันใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่หลักๆเลยแต่ว่าลิมิเต็ดก็จะเป็น3สีนี้คือเราคิดว่ามันดูแบบได้ตลอดแบรนด์อื่นนี่มีสีนี้บ้างไหมอ่ะเหมือนเราไม่เคยเห็นเลยมีบ้างมีบ้างแต่เขาบอกว่าของเราแบบชัดมากสีเราชัดชัดว่าเราปาดไปปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าติดเลยไม่ต้องมาซ้ำหลายรอบพูดถึงสีฟ้าคุณผู้ชมก่อนที่จะแนะนำในสีอื่นหรือแนะนำให้ครบก่อน3สีก่อนดีกว่านอกจากสีฟ้ามีอีก2สีก็คือสีเม็ดมะปรางใช่ทำไมต้องเป็นสีนี้คะเม็ดมะปรางคือเราคิดว่าคือช่วงเนี้ยเหมือนเทรนด์การแต่งหน้าจะเป็นโทนสีเข้มเราก็เลยอยากให้โทนสีเข้มที่มันมีแบบสีสันมันไม่ใช่เป็นแค่อย่างที่เราเห็นคือน้ำตาลอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความเป็นสีให้มันอมม่วงออกมามันก็ดูแบบว่าเฉียวอีกลุคนึงพอทาออกมาจริงๆม่วงนี้ไม่ต้องทาช่องสำเมืองอย่างเดียวจริงๆทาได้ประจำวันก็ได้ใช่กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังแบบมาเลยปีนี้คือสีนี้แล้วม่วงเขาสวยนะคุณผู้ชมคือบางคนอาจจะคิดว่ามันจะดูแก๊สดูแก่หรือเปล่าแต่ไม่เลยอันนี้ดูแบบดูเป็นสาวเปรี้ยวอ่ะดูทันสมัยใช่คืออุ้ว่าเก่งมากเลยในการเลือกสีอ่ะดูดิสีสวยดูกลายเป็นสาวเปรี้ยวขึ้นมาทันทีนะใช่นี่คือม่วงเม็ดมะปรางของแบรนด์แจ่มอีกหนึ่งสีที่แบรนด์ที่แบรนด์ทาอยู่นะคะบานเย็นบานเย็นนะคะไม่มีรากแก่นนะคะแม่บานเย็นก็มาอันนี้บานเย็นแจ่มอันนี้บานเย็นแจ่มนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกที่ได้ที่คุณกวางให้มานะเราก็เอ๊ะไม่ค่อยมั่นใจมันจะแบบว่าเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอทาปุ๊บเรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาทันทีแล้วมันก็แจ่มแบบ
มันสมชื่อแจ่มสมชื่อพอพี่มองแบงค์แล้วพี่มีความรู้สึกว่าบุคลิกแบงค์เปลี่ยนไปเลยอ่ะกลายเป็นสาวที่มีทั้งความหวานและความแซ่บอยู่ในตัวคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นแบบออกเป็นแบบโอ้ยเรียบร้อยแต่มันมีความชิคความแซ่บอยู่ในตัวจริงๆดังนั้นเขาโปรโมทบอกว่าแบรนด์ของเขามีความแตกต่างมีความแจ่มอยู่ที่ว่าสีนอกจากสีสวยแล้วสียังติดคนติดนานใช่ค่ะจะมาลองกันสามสีนี้เอาต้องแกะเอาหลังมืออันนี้ใช่ไหมคะมีสีฟ้าแล้วก็สีบานเย็น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 นี่ค่ะบานเย็นอยู่นี่บานเย็นที่น้องแบงค์นะแล้วก็สีม่วงนะคะมาดูถึงความคนติดคนติดนานกันดีกว่าน่าจะสีบานเย็นเดี๋ยวอู้ขอเทสตรงนี้เลยให้ดูว่ามันติดคนติดนานจริงๆคุณผู้ชมมาดูเนื้อสีกันก่อนฝั่งนั้นก็ได้เป็นสีบานเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนฝั่งอู้ก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าไหนนี่คุณผู้ชมฟ้าแบบฟ้าได้ใจมากจริงๆสีฟ้าคือทาแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเป็นสีฟ้าจากอะไรมันใช้ได้ที่ปากไหมบางทีถ้าเกิดสมมติมันโดนปากแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอ่ะถามเจ้าของแบรนด์แน่นอนค่ะเพราะว่าคืออะไรที่เราต้องมาทาที่ปากเนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้เราไม่มีส่วนประกอบของพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมค่ะอ๋อดังนั้นมั่นใจได้ใช่ค่ะจะฟ้าแซ่บแรงขนาดไหนก็ปลอดภัยนะคะแล้วยังมีวิตามินอีแล้วก็ไข่พึ่งที่บำรุงริมฝีปากให้เราปกติเนื้อแมทมันจะแบบแห้งใช่ไหมแต่ของแบรนด์เราคือมันจะมีวิตามินอีเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยทำให้ปากไม่ดำใช่ค่ะแล้วเนื้อเราจะเป็นเนื้อซาตินซาตินมันก็จะสมูทคือเบาไม่หนักปากไม่รู้ใช่ไหมคือบางรู้สึกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจะบอกว่าบางแบรนด์เราก็เคยใช้มาบ้างนะเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เป็นแตกตามรอยปากเราอะแล้วเราก็จะรู้สึกไม่สบายปากเรารู้สึกว่ามันหนักอะมันหนักปากอะแต่อันนี้คือดูเบาสบายใช่แล้วก็คือถ้าใช้แบบทิชชู่แบบเมมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่หลุดเลยเราแบบแตะจับได้เลยนะไม่มีแบบหลุดคือเราต้องเล็งแบบเล็งตอนแรกก่อนทาเพราะไม่งั้นคือถ้ามันเลอะก็จะแบบเช็ดยากนิดนึงแต่วิธีการแบบเช็ดของเราคือด้วยที่มันติดน้ำเนี่ยคนที่บอกเอาแล้วจะทำความสะอาดยังไงคือมันมีวิธีการทำความสะอาดคือต้องใช้คลีนซิ่งที่ล้างเครื่องสำอางกับออยล์พวกตระกูลน้ำมันอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้ออกถ้าเกิดคุณทาอายไลเนอร์ยังไงคุณลบยังไงคุณก็จะลบสีลิปสติกเหมือนอายไลเนอร์ที่คุณทาเนี่ยแหละดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าทั้งอุ๊ทั้งแบงทั้งคุณกวางเนี่ยเราเองก็ได้ทาลิปสติกมาเราก็จะเมมให้ดูกันนะคะว่าเวลาอุทาเนี่ยเราอุเมมไปที่กระดาษทิชชู่มันไม่ติดไม่เลอะออกมาจริงแต่ไอตอนทาเนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันเลอะออกมาเนี่ยมันยังไม่ทันแห้งเราเช็ดออกก่อนได้ในช่วงนั้นแต่พอทาไปแล้วนะคุณผู้ชมมันติดคนติดนานมากอุชอบมากลิปแมทอ่ะมาเมมปากกันนะคะอ่ะระหว่างคุณพี่อุเมมนะคะเราก็เล็งเข้าไปที่ปากคุณผู้ชมมาแล้วนะคะเห็นไหมไม่มีสีอะไรติดมาเลยอ่ะค่ะโอ้ อีกทีก็ได้อีกทีก็ได้อีกทีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันนิดหน่อยจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้ติดออกมาแบบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้นิ้วรูปอะไรก็จะไม่ติดก็เช่นเดียวกันใช่ๆมาที่แบงค์บ้างเข้มๆบ้างนี่สีเข้มนะสีเข้มใช่บางคนบอกว่าอุ๊ยสีนั้นมันเป็นสีอ่อนไม่เห็นหรือเปล่าเอาสีเข้มๆที่แบงค์เลยค่ะนะคะเดี๋ยวลองมามิ้มดูนะคะโอเคให้ลองเทสดูไม่มีเลยค่ะนิดหน่อยเห็นไหมคือมันจะแบบไม่มีเลยไม่ออกมาเลยนะคะอ่ะลองดูอย่างนี้เลยดีกว่าจับอย่างนี้เลยอ่ะเห็นไหมคะไม่มีปลอดโปร่งมากนะคะทั้งที่ปากแดงไอ้ปากชมพูมากเลยนะเวลาเราจิบน้ำเวลาเราหลอดคือเวลาเราดูดน้ำแล้วเราแบบเคยไหมที่รู้สึกว่าหลอดมันเลอะหลอดเลยจะพะวงเวลาถ้าทาสีแบบจัดจัดเราจะพะวงว่าเฮ้ยลิปเราสลุดไหมอะไรเงี้ยแต่กระแจมเราตอบโจทย์ได้มากแน่นอนว่าแบบไม่หลุดน้อยมากน้อยมากที่จะหลุดจากพวกที่แบบเราทานอาหารพวกของทอดของมันก็จะหลุดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่แบบเวลาใช้คลีนซิ่งพวกน้ำมันเช็ดออกมันก็จะหลุดยิ่งรีวิวลูกค้าที่เขาใช้แบบว่าไปเที่ยวคืนมาแบบไม่อาบน้ำเช้ามายังติดอยู่ตื่นมาต้องใส่เลยว่าเป๊ะเหมือนเดิมนะคะอันทีนี้ทั้งหมดเมื่อสักครู่แนะนำไปแค่3สีใช่ไหมคะจริงๆแล้วทั้งหมดของเราแจกอะค่ะมีกี่สีคะจำได้ไหมคะมีสีอื่นอีก13สี13แต่10นี่คือจะเป็นหลักๆแล้วก็3สีจะเป็นลิมิเต็ดในช่วงซัมเมอร์คือถ้าณปัจจุบัน
จุบันก็คือ13แต่เดี๋ยวถ้าผ่านพ้นช่วงทัมเมอร์ไปอันนี้ทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยจะเหลือ10ถูกมั้ยคะ10สีที่ว่านี่มีสีอะไรบ้างคะนี่อ่ะสีแรกสีนี้กันก่อนอันนี้แกะได้เลยมั้ยคะแกะได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีเนี่ยติดเท่านั้นเนี่ยสีตอนนี้ติดแบบติดดีมากเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูว่ามันติดคนจริงๆนะคะอ่ะสีนี้คือสีอะไรคะอันนี้คือสีอันนี้บัวบานบัวบานนี่เหมาะกับใครสีบัวบานนี่เหมาะกับคนผิวยังไงเหมาะกับสาวได้ทั้งแต่งตัวเรียบร้อยมั้ยคะสีผิวนะคือบัวบานนี้เราทำให้เป็นโทนชมพูที่ออกมากับทุกสีผิวเพราะว่าเราจะติดปัญหาว่าอย่างเกสรชมพูเนี่ยจะเหมาะกับคนขาวคือถ้าเวลาคนผิวคล้ำหรือแบบดำเลยหรือสีเงี้ยคือเกสรชมพูจะทำไม่ได้เพราะสีมันจะลอยออกมาเราก็เลยทำ2เฉดสีของโทนชมพูขึ้นมาให้สำหรับคนผิว2สีถึงคล้ำอันนี้คือสีอะไรคะบัวบานบัวบานมันจะออกเป็นชมพูเฮ้ยชอบสีนี้ชมพูแบบนักหน้านุ๊ดนูดหน่อยอะไรชมพูแบบนักหน้านะคะนุ๊ดนูดเนี่ยบัวบานซึ่งวันนี้บัวบานอ่ะเดี๋ยวเรามีแจกในรายการด้วยคุณผู้ชมระหว่างที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวเราจะบอกกติกากันนะคะกติกาของเราก็คือคุณพิมพ์มาเลยทาง Facebook Live ว่าชอบสีไหนเพราะอะไรนะคะเราจะเลือก3ท่านที่ถูกใจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สุดจัดไปเลยบัวบานเดี๋ยวมอบให้ค่ะเรามีสีนี้แหละซึ่งเป็นสีที่สามารถใช้ได้ในชุดประจำวันใช่ค่ะเพราะชอบสีนี้มากเพราะเป็นคนที่ชอบแต่งตาเข้มใช่ไหมดังนั้นเราแต่งตาเข้มปุ๊บเราก็จะชอบดรอปโดยการใช้สีประมาณสีบัวบานอย่างเงี้ยมันดูเป็นสาวที่ดูแบบดูไฮโซอ่ะดูแกรนขึ้นมาทันทีนี่คือสีบัวบานอ่ะเป็นเฉดสีออกชมพูนุ๊ดนุ๊ดหน่อยค่ะใช่สีต่อไปค่ะอันนี้บัวชมพูบัวชมพูวันนี้แจกบัวบานกับบัวชมพูนิดนึงอันนี้ก็จะเหมาะกับสาวที่ชอบความชิคๆหวานหวานดูน่ารักน่านุทนุถนอมนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันสงสัยวันนี้ดิฉันจะได้เสียตังค์เพราะว่าระหว่างรองไปดิฉันมีความรู้สึกว่าชอบทุกสีโดนทุกสีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชมพูที่สดใสขึ้นมาเฮ้ยชอบมากชอบทุกสีจริงๆอ่ะนี่คือสีนี้2สีนี้เราแจกคุณบอกมานะว่าคุณชอบสีอะไรเพราะอะไรนะคะ3ท่านที่เราถูกใจก็จะได้รับไปอย่างแน่นอนทั้ง2สีนี้เลยอันนี้เกสรชมพูค่ะมันเหมาะกับที่คุณอุทายอันนี้บุคลิกประมาณไหนคะสีอันนี้คืออันนี้จะเหมาะกับแบบเหมือนช่วงกลางวันอะมันจะถ้าเป็นกลางคืนมันก็จะดูแบบไม่ซอฟไปใช่ต้องเป็นกลางวันนะคะอันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาแบบใส่ได้ตลอดใช้ได้ตลอดเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปนึงคือถ้าเป็นแบบเวลาอู้ออกรายการแล้วแสงไฟเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องการความหวานของใบหน้านะคุณผู้ชมสีเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบชมพูที่เห็นชัดเจนซึ่งเป็นสีที่อุทาเนี่ยแหละสีนี้ใช่เลยคือสีที่อุทาอยู่คุณผู้ชมอุชอบมากเพราะเวลาออกรายการเนี่ยไฟมันเยอะเพราะถ้าเกิดชมพูอ่อนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะดรอปได้แต่สีนี้สวยค่ะคือมันมีทั้งความหวานความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะนี่เป็นสีปากที่อุทาอยู่คือสีนี้เลยชื่อสีอีกทีค่ะเกสรชมพูเกสรชมพูนะคุณผู้ชมอ่ะสีต่อไปค่ะอ่านี่บานเย็นไปแล้วอันนี้บานเย็นไปแล้วบานเย็นไปแล้วบานนี้เลยอ่ะไล่มาคราวนี้ก็จะเป็นเฉดสีโทนออกส้มๆเข้มๆแล้วแหละไล่มาเลยดีกว่าค่ะอ่ะเอาเข้มส้มๆเลยแล้วกันส้มๆส้มๆนี่ก็จะคือสีเสงสีอะไรนะเสงชื่อว่าเสงทำไมถึงเสงอ่ะมันมาจากอะไรอ่ะพิมเสงหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นสีของเสงคือจะเป็นโทนคือสีของเสงของคนไทยคือมันเขาจะแบบเหมือนเป็นสีส้มอยู่แล้วอ่ะชื่อเรียกสมัยก่อนใช่ชื่อเรียกสมัยก่อนใช่ค่ะชื่อไทยนะคุณผู้ชมคะแล้วเป็นของแบรนด์ไทยที่แบบเลิศจริงๆอ่ะขยับขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสาวเปรี้ยวสาวแซ่บชอบเปรี้ยวๆแซ่บๆแรงๆเท่ๆอย่างเช่นใส่เชิ้ตขาวกางเกงยีนแล้วทาปากส้มนี้รับรองว่าแซ่บโดนใจกางเกงยีนต้องขาดขาดเลยนะเออเป็นสาวแบบออกแนวแซ่บจี๊ดเนี่ยนะต้องเป็นสีนี้เลยนี่นะคะสีเสนนั่นเองนะคุณผู้ชมคะมาที่โทนต่อไปก็จะออกเป็นอันนี้คือสีอะไรคะเบาหน่อยค่ะหงเสนหงเสนหงเสนก็ในอยู่ในโทนเสนเหมือนกันใช่มันจะออกนูดไปทางส้มๆโวยตาแล้วโดนก็คือเวลาถ้าทาปุ๊บมันจะไม่ได้ป่วยคือมันด้วยความที่มันมีอมส้มเข้าไปคือบางแบรนด์อ่ะแบบเฮ้ยป่วยป่วยเลยป่วยปากแบบป่วยๆใช่มั้ยคะอันนี้จะออกหวานมาหน่อยนี่ๆหวานแบบสนุกอ่ะนี่ก็ดูแบบดูน่ารักอ่ะคุณผู้ชมชิคๆเปรี้ยวๆคูลๆหน่อยอาจจะไม่ได้แซ่บมากขนาดนั้นแต่ว่าออกแบบชิคๆนะคะใช้ในชุดประจำวันได้อันนี้จะนูดเลยสีต่อมาสีหน้าค่ะแจ
จะบอกว่าไอ้สีที่ทามาทุกสีเนี่ยโดนแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้จริงๆเลยนะอันนี้ออกหน้านะคะคือเป็นสีแบบออกนุ่นๆหน่อยนุ่นๆอมติดชมพูนิดๆนะคะก็คืออันนี้สีพวกนักศึกษาอะไรเนี่ยทาได้สบายๆเลยอ่ะคุณผู้ชมดูน่ารักน่ารักประมาณนั้นไม่จัดไปไม่จัดไปใช่อ่ะตรงนู้นมีดินแดงเทพยังมีอีกสีสีนึงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลไหมมีชื่อสีว่าน้ำตาลไหมตามนั้นเลยโอ้อันนี้ก็จะออกแนวแบบแซ่บแซ่บตัวแม่แซ่บเรียกแม่ดินแดงเทพอยู่ในกล่องแม่เลยจะต้องมีดินแดงเทพมีดินแดงเข้มด้วยใช่ไหมคะดินแดงอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ระหว่างนี้นะคะแม่ก็กำลังไล่ดูนะคะว่าอันนี้ก็แซ่บคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะคะนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นแบบดูเป็นสาวแบบร็อกฮาร์ดคอร์โซแบบแซ่บสุดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงๆยังมีดินแดงด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้น้ำตาลไหมมีดินแดงเทศก้ามปูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ลิ้นจี่ค่ะอันนี้ลิ้นจี่มันจะแดงออกไปทางชมพูชมพูอ๋อแดงออกชมพูชมพูอย่างนี้ก็คือเหมือนถั่วลิ้นจี่อ่ะเดินได้ไหมคะคิดเหมือนเลยคิดสีของลิ้นจี่ออกก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆนะว่าทุกสีที่ทามามันโดนแล้วมันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันหมดจริงๆคือแต่ละวันเวลาเราใส่เสื้อผ้าคาแรคเตอร์ของเราแต่ละวันเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเราใช้สีลิปเป็นตัวช่วยก็ได้ใช่นะคะทำให้คาแรคเตอร์แต่ละวันเราเปลี่ยนไปไม่จำเจไม่น่าเบื่อนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งสีคือสีอะไรนะคะที่เป็นการปูก็คือสีที่กวางหาไม่ต้องดินแดงใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้คือดินแดงเทศอันนี้เป็นสีที่พีชคนใช้เยอะมากจริงเหรออันนี้คือเป็นสีขายดีเลยจริงจริงจริงสีเราขายดีทุกสีเลยนะจริงจริงทุกสีเลยแต่ดินแดงเทศจะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าเข้ากับทุกสีผิวแล้วคือคนเอเชียผิวจะออกแบบเหลืองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็จะแบบได้เยอะเทคนิคของการเลือกสีเก่งมากเจ๋งมากเพราะว่าทุกสีที่เลือกมาอูชอบหมดเลยเพราะเราจะทำแบบสีออกมาที่คิดว่าคนต้องใช้แน่ๆแล้วเราจะไม่ทำแบบสีมาเผื่อว่ามันจะแบบทำออกมาแล้วขายไม่ได้คือทุกสีคือต้องทำออกมาแล้วใช้ได้จริงคนซื้อแล้วก็แบบขายได้ใช่คือจะบอกว่าบางครั้งเราเดินเข้าไปเคาน์เตอร์แบรนด์นะสีมีเยอะมากแต่เลือกไม่ถูกใช่ไหมมันแบบมีความใกล้เคียงกันบางทีซื้อสีนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อสีนี้ก็ได้แต่เท่าที่ดูในมือพี่อูเห็นไหมคะว่าแต่ละสีเขามีความแตกต่างกันเลยมันมีจุดเด่นของเขาแบบชัดเจนในแต่ละสีเลยรู้เลยว่าสีไหนเราต้องใช้ในกาลเทศะไหนอย่างเงี้ยใช่ใช่ได้สีแน่ซื้อไปอ่ะคุณผู้ชมคือแต่ละวันอูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นหน้าตัวเองก็มักจะเบื่อหน้าจังเลยคือเคยไหมใช้ลิปสีเดิมๆมันก็เบื่อหน้าตัวเองนะแต่ว่าเพิ่มความสนุกในการแต่งตัวในการใช้ชีวิตประจำวันโดยการเปลี่ยนสีลิปซึ่งสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบหลายสไตล์หลายสีและนี่คือความแตกต่างและความโดดเด่นเดี๋ยวทาไปแป๊บนึงนะคุณผู้ชมจะให้ดูว่ามันแห้งแล้วมันเป็นเนื้อแมทที่แนบไปกับแบบตัวเนื้อผิวเลยใช่ถ้าทาปากมันจะแนบไปกับปากเลยไม่ตกล่องใช่แล้วข้อดีอย่างนึงอู้เคยใช้พวกลิปเนื้อแมทมาเยอะมากคือบางอันแบงมันแห้งมันแห้งติดแล้วแตกเป็นร่องเลยจ้าเป็นคือแห้งจนบางครั้งเราขยับปากไม่ได้อ่ะแล้วเราจะรู้สึกเจ็บเพราะว่ามันทำให้ปากเราแข็งอ่ะเพราะปากเรามันต้องขยับตลอดเวลาถูกไหมคะเราต้องพูดเราต้องคุยแต่พอเราทาไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ปากเราแบบเป็นร่องๆแล้วก็พูดลำบากมันปากทำให้ปากแข็งนะคะนี่ถามนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นว่าขายดีทุกสีเอาแบบที่เป็นไฮไลท์ที่ขายดีมากๆเลยคือสีไหนดีที่สุดดีที่สุดอ่ะดีที่สุดเลยดินแดงเทศแหละเนาะคงต้องยกให้ดินแดงเทศเวลานี้ดินแดงเทศใช่มันจะออกน้ำตาลโทนส้มที่มันเป็นแบบว่าเทรนการสีแบบสีลิปสติกที่มาในปีนี้ด้วยโอ้โหคือถ้าได้ทาแล้วจะรู้ว่าแบบใช่คือไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเลยทาแล้วแบบจบแล้วมันกลางวันมันก็ไม่ได้ดูแรงไปในรูปมันอาจจะดูแบบเหมือนแรงจริงคือถ้าทาคือมันแล้วแต่พื้นปากคนด้วยจริงแล้วคือคนสำหรับคนที่ปากค้ำอ่ะมันจะมีเคสที่แบบลูกค้าปากค้ำเนี่ยช่วยแนะนำสีหน่อยคือดินแดงเทศอ่ะจะช่วยกบขอบปากที่ค้ำได้อ๋อสำหรับบาง
คนที่อาจจะผิวคล้ำปากคล้ำใช่ใช่ก็คือจะได้หมดใช่แล้วจะดูแบบเหมือนเราไปอาบแดดอะลุคมันจะเป็นแนวนั้นใช่สวยคือตอนนี้เอเชียนลุคก็มาเพราะฉะนั้นพอเอเชียนลุคผิวสีใดก็ตามแต่คุณจะมีผิวขาวผิวสองสีผิวน้ำผึ้งสีเนี้ยเหมาะกับคุณค่ะแล้วจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้อุเชื่อว่าหลายคนเห็นสีแต่ละสีเนี่ยซึ่งเป็นสีที่สวยๆนั้นเลยราคาประมาณเท่าไหร่รถขนาดนี้แพงหรือเปล่าไม่แพงเลยแค่ละ249บาทเท่านั้น249บาทใช่ค่ะถือว่าถูกเลยนะเพราะปกติเราซื้อไม่ต่ำกว่า500เลยแน่นอนข้างกล่องนี้จะเขียน590เลยแต่เราอยากให้เข้าถึงทุกคนเราอยากให้ทุกวัยที่แบบเป็นผู้หญิงได้ลองใช้คือเราอยากให้เขาได้มาลองแบบคือด้วยความที่ราคาคือเป็นตัวช่วยให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ๆคือเด็กก็ซื้อได้มัธยมอะไรอย่างเงี้ยมหาลัยทีนี้ถามนิดนึงคือพอได้มีการสำรวจไหมคะว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเรานี้เป็นกลุ่มไหนแทบจะทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มนะใช่จริงๆวัยทำงานก็มานักศึกษาก็มามัธยมคอซองก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเป็นสาวแท้สาวเทียมเพศไหนก็ตามแต่เมื่อสักครู่ใช้ไปอย่าหน้าโดดเด่นใช้ลายกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแบรนด์แจ่มวันนี้เป็นแบรนด์ลิปสติกที่มาแรงบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนเนี่ยนะคะก็นิยมมากๆชื่นชอบมากนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนี้มาในรายการของเราแล้วแบรนด์คนไทยทำไมคนไทยจะไม่อุดหนุนนะอุ๊บการตีแล้วก็บอกเลยว่าใช้แล้วรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นสีสวยติดคนนานจริงๆถ้าแฟนรายการสนใจอยากจะสั่งซื้อวันนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อติดตามหรือว่าหาข้อมูลสอบถามข้อมูลได้ช่องทางไหนบ้างอ่ะมาร์เก็ตติ้งก็ได้ค่ะค่ะแทนแก้มตัวแทนจำหน่ายใช่ตัวแทนจำหน่ายมีทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้ทั่วประเทศเลยแต่ถ้าเกิดจะสนใจสอบถามมาที่นี่แอดไลน์ไปก็ได้มีที่ไหนบ้างคะก็มีแจ่มคอสเมติกอะค่ะในFacebook นะคะแล้วก็ใน IG ก็จะเป็นแจ่ม official.thailand ค่ะหรือว่าถ้าสนใจสอบถามก็โทรได้เลย0896469426ค่ะโอเคนะคะทีนี้หลายๆท่านก็ทักท้วงมาแล้วในไลน์ในไลน์นะคะบอกว่าไหนราคาที่จะแจกคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกไปนะคะว่าแค่ให้บอกเหตุผลว่าคุณชอบสีอะไรเพราะอะไรนะคะถ้าถูกใจเจ้าของแบรนด์นะคะก็รับไปเลยทันทีนะวันนี้เราแจก3แท่งใช่ไหมคะ3แท่ง3คนผู้โชคดีจะเป็นใครบ้างอันนี้ต้องให้เจ้าของแบรนด์อ่านได้ค่ะนั่นเดี๋ยวต้องไปอ่านก่อนข้อความของคุณธานุวัฒน์นะคะบอกว่าชอบสีน้ำตาลไหมครับนะคะเพราะว่าเหมาะกับแฟนผมมากนะคะเพราะเท่แล้วก็มีสไตล์นะคะเป็นสาวเปรี้ยวนะคะไม่เหมือนใครลุคแฟชั่นเหมาะมากๆครับอันนี้ถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามเจ้าของแบรนด์อีกทีนึงนะคะแล้วก็มีคุณวันนิสานะคะบอกว่าสีฟ้าค่ะนะคะแซ่บเข้ากับหนูดีอยากได้นะคะแล้วก็มีคุณดอนเหรอคะบอกว่าดินแดงเท่ครับนะคะทานแล้วผิวจะขับขับและขาวมากๆเหมาะสำหรับเหมาะกับแฟนผมที่สุดเพราะว่าแฟนผมเนี่ยแต่งหน้าน้อยนะคะแต่ปากเนี่ยก็ขอแบบปังๆแล้วกันแค่ทาปากก็ปังแล้วอย่างนี้นะคุณเพชรนะคะบอกว่าบัวบานสวยจังครับนะคะนี่ที่แบงค์ไทยเอ้ยที่แบงค์ไทยอยู่บานเย็นเนาะบานเย็นมีความใกล้เคียงนะคะแล้วก็ค่ะคุณจริงๆวันดอนเนี่ยคือเม้นเยอะมากค่ะแล้วบอกเหตุผลมาได้แบบโดนใจทุกอันเลยนะมิ้นจีเฟี้ยวฟ้าวมากเลยเอออย่างนี้นะดังนั้นสงสัยคุณดอนน่าจะได้สักหนึ่งแท่งแล้วแหละจัดไปที่มาชอบนะเพราะเมื่อกี้แค่เหตุผลดินแดงแท้ทานแล้วมันจะขับผิวจริงๆใช่ขับผิวจริงเนาะทานแล้วมันแบบจะโดดเด่นเลยอ่ะได้ไปหนึ่งแท่งแล้วสำหรับคุณดอนนะคะส่วนอีกสองท่านเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของผลิตภัณฑ์และมาร์เก็ตติ้งมานั่งดูแล้วก็เลือกกันอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกไปนะคะเดี๋ยวจะมาบอกผลกันอีกครั้งในช่วงท้ายรายการแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งคุณกวางซึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์แจ่มค่ะแล้วก็คุณแก้มเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยังไงสนใจสอบถามกันได้0896469426วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจ่มแบบสุดๆนี่คุณผู้ชมคะนี่นะดิฉันใช้มือถูกไปไม่หลุดจริงๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ปากแจ่มกันแล้วคุณผู้ชมคะบอกนิดนึงก่อนว่าเราทาให้ลองลิปกันแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเอาปากแจ่มๆของเราไปกินหอยเลยค่ะคุณผู้ชมลองดูซิว่าปากจะหลุดหรือเปล่าแล้วหอยจะแซ่บขนาดไหนเพราะหอยวันนี้แบนตัวใหญ่มากและที่สำคัญเนี่ยเขามีร้อยหอยใหญ่ค่ะ
ทุกหอยนะคะใครอยากกินหอยช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่ก็ต่อกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นบ้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเราหนึ่งคนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ยัยภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงๆก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์จะลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับมาให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะ
ให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2.ตั้งย่องอเหยียด 3. เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลิปโลชั่นตอนเช้าและลิปเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณช่วงสุดท้ายของรายการคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้นะคะนอกจากแบรนด์ลิปสติกดังแล้วแหมในช่วงนี้ก็มีอีกหนึ่งร้านดังที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเขามีเมนูหอยหลากหลายหอยมากเพราะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเบสร้อยหอยมีทั้งหอยใหญ่หอยเล็กหอยแซ่บหอยสดโอ้โหหลากหลายจริงๆแต่เรื่องของเรื่องวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าหอยนางรมที่เขานำมาโชว์ในรายการเนี่ยโคตรใหญ่ใหญ่มากจริงๆใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชมคะแต่อุ๊ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแบงว่าวันนี้เนี่ยเบสร้อยหอยเขาจะมีอะไรมาโชว์ในรายการบ้างนี่นะคะหอยนางรมนะคะใหญ่มากนะคะต้องบอกเลยว่าคอหอยทั้งหลายนะคะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเบสร้อยหอยนะคะเขานำหอยมาให้เราชมในรายการแบบเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะนี่น้องแบงค์ชอบมากเลยนะคะหอยนางรมนะคะใหญ่มากนะคะอันนี้เนี่ยทานคนเดียวไม่ได้นะคุณต้องทานสัก4คนนะคะคือทานคนเดียวรับรองว่าคึกทั้งคืนถูกต้องนะคะว่าแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะคุณเบสชดาวุฒินะคะบุญวิวัฒนเสวีนะคะเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะรวมถึงนะคะ
คุณเอมพานิพัฒน์ต่างใจเย็นนะคะเจ้าของร้านเช่นกันค่ะเอ๊แล้วด้านนู้นนี่คือเป็นพ่อครัวเหรอคะคือคุณเอขาดไม่ได้จะมีเมนูหอยหลากร้อยหอยไม่ได้เกิดขาดคนนี้ถ้านั้นเจ้าของร้านหลบไปเลยค่ะถ้านั้นเราต้องไปคุยกับพ่อครัวไม่ได้เอาเหรอคะต้องคุยกับทุกคนต้องคุยเจ้าของด้วยโอเคโอเคนะคะนี่เป็นแฟนเจ้าของเป็นภรรยานะคะเป็นซ้อฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะคะซ้อนี่คือพี่เอนั่นเองแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่อุ๊พูดว่าคืออุ๊ไม่ได้แบบพูดจาไม่พร้อมนะคะเมนูจริงๆชื่อว่าเมนูอะไรนะคึกทั้งคืนครับผมโอ้โหสงสัยมากเลยเมนูนี้เนี่ยคิดมาจากอะไรอะคะทำไมต้องคึกทั้งคืนแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามกันก่อนว่าเพราะอะไรทำไมต้องเป็นเมนูหอยตัวผมกับแฟนอะพอดีว่าชอบกินหอยอยู่แล้วครับชอบกินหอยใช่ครับชอบกินหอยอะไรพิเศษคะหอยนางรมตัวนี้นะครับหอยนางรมตัวนี้เลยนะคะแสดงว่าได้กินตัวนี้ปุ๊บติดใจเปิดร้านเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับพอดีว่าที่บ้านผมอะคือทำอาชีพเกี่ยวกับปลาโมมาตั้งแล้วตัวผมมาคุกคีอยู่กับด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็เลยมีความรู้อยู่ด้านนี้ว่าหอยสดจริงหรือไม่จริงรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องหอยค่ะได้มาถามคุณเบสได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่คิดว่าอ่ะมีไอเดียละฉันต้องเปิดร้านหอยใช่ค่ะแล้วคุณภรรยาล่ะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทานหอยค่ะคือชอบกินหอยมากกินแบบว่าไม่มีเบื่อกินได้ทุกวันเลยค่ะอันนี้เข้าใจอารมณ์เพราะเราเป็นคอหอยเหมือนเป็นคอหอยแต่ไม่ใช่คอหอยพอกนะคุณผู้ชมเป็นคอหอยที่ชอบเมนูหอยจริงๆเขาบอกว่าร้านนี้เป็นเบสร้อยหอยครับคุณมีเมนูหอยกว่าร้อยเมนูจริงๆหรอคะคุณเบสคืออนาคตจะมีถึงร้อยเมนูจริงๆแต่ว่าตอนนี้คือมันแบบว่าคนกรุงเทพเขาบางคนยังไม่รู้จักหอยบางตัวผมก็จะนำขึ้นมาเสนอเรื่อยๆเพราะว่าหอยบางชนิดที่คือผมเคยเอามาแล้วแบบว่าเขาถามว่าเป็นหอยอะไรพอลูกค้ากินไปก็คือว่าแบบสุดยอดมากผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ อร่อยมากๆเลยครับผมบางทีหอยบ้านเราค่ะหอยบ้านเราเองแบบที่มันแบบรสชาติอร่อยแต่ว่าคนไทยยังไม่เคยได้ลองกินอะไรเงี้ยบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำใช่ไหมคือในประเทศไทยในประเทศไทยนี่มีเรือหอยเยอะไอ้มีหอยเยอะมากเลยแล้วคือที่บ้านผมก็คือผมเป็นคนออกไปจับเองแสดงว่าคุณแม่เองก็รู้หมดเลยว่าในน้ำเนี่ยมีหอยอะไรบ้างที่สามารถทานได้ครับผมเพราะเขาชอบจับหอยไงชอบจับหอยมากเดี๋ยวนะชอบจับหอยคือหมายถึงหอยจริงๆใช่ไหมเขาไม่จับหอยเองโอเคหอยโดยเฉพาะเขาจับมาที่มือของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มาถามคุณเบสว่าหอยแต่ละตัวที่เอามาโชว์ในรายการแต่ละประเภทมีหอยอะไรบ้างครับผมด้านขวามือก่อนเลยค่ะจะเป็นนี่จะเป็นหอยนางรมธรรมชาตินะครับคือต้องดำน้ำลงไปจับมันมาโอ้ยความลึกประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหมประมาณ20กว่าเมตรครับโอ้โหคุณเบสต้องลงคือถ้าลงไม่ถึง20เมตรก็จะไม่ได้ตัวหอยนางรมใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมคะโอ้ยอดใหญ่กว่าฝ่ามือแบงอีกอ่ะใหญ่กว่าจริงเนี่ยเดี๋ยวเราวัดให้ดูเลยนี่ใหญ่มากฝ่ามือแบงทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วนะเนี่ยยังสู้ไม่ได้เนี่ยหอยเขาใหญ่กว่านะคะคือหากินได้ยากมากนะครับค่ะส่วนใหญ่จะมีแต่หอยเลี้ยงอันนี้หอยธรรมชาติอันนี้คือหอยธรรมชาติแสดงว่าทุกอย่างในร้านเราธรรมชาติหมดเลยครับมีเลี้ยงบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีครับแล้วหอยธรรมชาติกับหอยเลี้ยงมันจะแตกต่างกันยังไงแล้วหอยธรรมชาติมันดีกว่าคือหอยธรรมชาติความแตกต่างของเขาก็คือเนื้อเขาจะเหนียวกรอบแล้วก็หวานกว่าแต่หอยเลี้ยงก็คือจะมีรสหวานเหมือนกันแต่ว่าจะไม่กรอบเราจะรู้ได้เลยว่าอันนี้คือเลี้ยงจะกึบกับไม่ประมาณนี้ครับทีนี้เมนูต่อมาอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้คือเป็นเมนูคึกทั้งคืนครับผมอ๋อนี่เองนะหน้าตาของคึกทั้งคืนนะมันมีอะไรบ้างคะในนี้ก็จะมีหอยแครงครับมีปูม้าแช่น้ำปลาคุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมเล็กแล้วก็หอยนางรมใหญ่ครับทั้งหมด5อย่างนะคะพูดถึงคึกทั้งคืนทำไมถึงชื่อนี้มันคึกทั้งคืนจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะคะก็คือมันเป็นแบบว่าแนวของดิบอะครับที่ว่าคือเข้าใจกันนะว่าเหมือนว่าเรากินกุ้งแค่น้ำปลาจะทำให้แบบว่าเกิดอาการคึกมาบ้างจริงๆเนี่ยแบบก็เคยได้ยินเหมือนกันว่านี่หอยแครงใช่ไหมคะนี่ก็มีส่วนนะในการที่แบบทานแล้วคึกเออพอมารวมกันปุ๊บก็เลยคึกทั้งคืนเลยถามซอนิดนึงซอค่ะซอเคยกินเมนูนี้ไหมคะบ่อยค่ะคึกคึกไหมคะก็แฟนกินก็คึกแซวเล่นๆว่าจริง
ชื่อเนี่ยถือว่าเป็นกิมมิคสำคัญคือชื่อต้องฟังแล้วแบบอุ้ยสะดุดคึกทั้งคืนคืออะไรใช่แต่มันคึกทั้งคืนได้จริงๆเพราะหอยนางรมเรารู้สรรพคุณอยู่แล้วแล้วก็อย่างอื่นเมนูต่อมาอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปูม้าแช่น้ำปลาครับผมปูม้าแช่น้ำปลาคือจะเป็นปูเป็นนะครับครับผมเนื้อมันแบบยังไม่ตายใช่ไหมใช่ยังไม่ตายแล้วเนื้อหวานมากค่ะคือบางคนไม่รู้ว่าปูม้าก็คือปูม้าเหมือนกันจริงๆมันต้องมันยังไม่ตายด้วยนะมันถึงจะอร่อยถูกไหมคะใช่คือถ้าเป็นปูตายมาแช่น้ำปลาน้ำปลาจะไม่เข้าไปในเนื้อแล้วคือเนื้อเขาจะไม่ออกมาหวานค่ะมันก็คือทานแล้วมันจะไม่อร่อยว่างั้นใช่ใช่ถ้าใครที่เป็นคอปูม้าจะรู้นะแบงค์เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ที่ทานนะถ้าคนไม่เคยไม่ค่อยได้ทานก็อาจจะเฉยๆเป็นหรือตายก็ไม่น่าจะเกี่ยวจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนาะใช่แล้วเมนูต่อไปล่ะคะจะเป็นเมนูที่จะทำโชว์ใช่ไหมคะใช่คือจริงๆหอยตรงนี้เดี๋ยวให้แนะนำหอยคุณเอรู้จักหอยไหมคะมีหอยอะไรบ้างคะคุณเอแนะนำเดี๋ยวคุณเอจะแบบน้ำลายบูดซะก่อนที่จะมาคุณเอแนะนำหอยนิดนึงว่ามีหอยอะไรบ้างคะคุณเอวันนี้เครื่องเคียงอันนี้เป็นชุดของแสบหอยนะฮะนี่เป็นหอยนางรมแสบหอยเหรอคะอ๋อจะทำชุดแสบหอยให้เราดูอันนี้อ่ะแสบนะหอยนางรมหอยแครงมีหอยแมลงหอยแมลงภู่มีหอยหวานหอยหวานนะมี4หอยนะคะแล้วก็ด้านนู้นที่เป็นเครื่องเคียงนะคะค่ะชื่อเมนูอะไรนะคะแสบหอยแสบหอยคุณเบสใครเป็นคนคิดชื่อแสบหอยคะผมครับทำไมต้องเป็นแสบหอยคะคือผมนำเสนอความเผ็ดแสบอะครับอ๋อสื่อตรงนั้นใช่ก็คือถ้าว่าเหมือนเรากินต้มตำหรือกินอะไรที่ไม่เผ็ดมันก็คือจะเบื่อแต่ว่าถ้าว่าของผมเนี่ยมันจะออกเลยรสจัดมากจ้าแล้วคือกินแล้วไม่เบื่อมากินได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะถามซอนิดนึงซอคะเมนูไหนขายดีที่สุดในร้านคะคือถ้าเป็นที่ร้านก็จะเป็นแสบหอยนี่แหละค่ะแสบหอยนี่ขายดีมากเพราะว่าลูกค้าที่เขาเดินผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกถามว่าแสบหอยไหมคะพี่แสบหอยไหมเขาจะหันมามองเฮ้ยอะไรอะไรก็จะเป็นก็เลยกลายเป็นไฮไลท์เลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าแสบหอยอะคือจริงๆได้ทุกเพศทุกวัยนะคะด้วยทั้งชายทั้งหญิงด้วยทีนี้เขาบอกว่านอกจากแสบหอยแล้วยังมีน้ำจิ้มรสเด็ดที่เป็นไฮไลท์ของร้านด้วยที่มาของน้ำจิ้มคือยังไงคะคิดเองหรือเปล่าคือเป็นสูตรของแม่ผมเองครับแล้วตัวนี้คือผมทานมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะครับผมก็เลยรู้เลยว่าฝีมือของแม่นี่ทำขายได้แน่นอนใช่ก็เลยจัดเลยตุดๆเลยค่ะแล้วคุณแม่เองทำเป็นไหมคะหรือว่าต้องให้คุณแม่ทำส่งให้ตลอดก็คือตอนนี้แม่ก็สอนผมแล้วก็คือวันนี้ผมก็ได้ทำเองว้าเขาได้รับวิชามาแล้ววันนี้ต้องมาเขาสืบทายาทกันเรียบร้อยแล้วขอชิมเลยได้ไหมชิมเพราะน้ำจิ้มทำโชว์น้ำจิ้มสูตรเด็ดขอช้อนหน่อยค่ะพี่ชิมเลยใช่ไหมคะชิมน้ำจิ้มชิมเฉพาะน้ำจิ้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยให้มีน้ำจิ้มสองอันอ่ะคือชิมน้ำจิ้มอะไรโอ๊ยแม่ร่วงฉันชิอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสีส้มจะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดครับถั่วตัดนะคะครับผมอันนี้ก็คือจิ้มได้เหมือนกันครับผมตักมาเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ชอบแซ่บๆอืออร่อยอ่ะสุดยอดแซ่บจริงๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วตัดนี่ถ้าโดนกับหอยแครงนี่มันจะแบบทำให้หอยยิ่งหวานจริงหรอเฮ้ยว่าแล้วไม่รอช้าดีกว่าทำโชว์เลยค่ะทำโชว์เลยค่ะอยากกินเมนูแสบหอยมากเลยค่ะพี่เอคะจัดให้หน่อยค่ะพี่เอเป็นยังไงบ้างแสบหอยเริ่มต้นจากอะไรทบใหญ่มากค่ะเริ่มจากพริกใส่พริกก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีพริกเดี๋ยวไม่แสบประมาณขีดหนึ่งค่ะขีดหนึ่งเดี๋ยวนะขอเอามาโชว์ให้กล้องดูก่อนเขาใส่ไปแล้วนี่จะบอกว่าที่ใส่ไปเนี่ยมากกว่าอันที่อยู่ในถ้วยนี้อีกนะคุณเนี่ยสองช้อนนี้นะสองช้อนเลยนะคะคุณดูเลยนู่นด้านนู้นเลยนะคะนี่ใส่มาแล้วเนี่ยสองช้อนเนี่ยอยู่ในข้างในอีกค่ะเยอะมากเลยนะคะไม่น่าล่ะเมนูนี่ถึงเรียกว่าแสบหอยแซ่บจริงๆแซ่บจริงๆแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปตามเลยค่ะปุก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 จะบอกว่าเสียงตำเนี่ยสำคัญนะถ้าไม่มีเสียงตำไม่อร่อยนะคุณตามด้วยมะเขือเทศนี่คือพ่อครัวพ่อครัวที่ร้านมีประมาณกี่คนคะหรือมีเฉพาะคุณเอต้องคุณเอนี่เลยเฮ้ยอย่างนี้ถ้าคุณเอป่วยนี่ก็ลูกค้าก็ไม่ได้กินสิคะคุณเบสไงหรือว่าคุณเบสก็ทำได้ทำได้ไหมคะได้เหมือนกันแต่คุณเอไม่มีสิทธิ์ป่วยนะคะคุณเอห้ามป่วยห้ามลานะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ค่ะพฤหัสถึงวันอาทิตย์ตลาดนัดที่เขาเปิดเลยอ๋อเพราะว่าอยู่ที่ตลาดรถไฟเกษตรนวมินทร์อ๋อ
จีน่าคารินนะคะคือทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนเลย5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะร้านอยู่ล็อกไหนอะไรยังไงคะร้านจะอยู่โซนเปิดท้ายอะค่ะโซนหลังตลาดสุดเลยนะคะใช่ถ้าเดินตรงมามันจะเข้ามาลึกสุดเลยอะค่ะแล้วจะเห็นป้ายเบสร้อยหอยเบสร้อยหอยนะฮะหาชื่อนี้ได้เลยนะฮะถามคนแถวนั้นก็น่าจะรู้จักนะชื่อร้านแปลกอย่างนี้ก็เดินมาเดินมาก็มีแต่ถามว่าแสบหอยไหมคะแสบหอยไหมคะคนจะจำกันได้ใช่ไหมลูกค้าตกใจทีนี้ระหว่างรอที่พ่อครัวทำนะฮะเราก็มีคำถามหลายอย่างที่อยากจะถามนะคะจุดเด่นของหอยเรานะคะนอกจากความสดแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างพี่เบสจุดเด่นของผมก็คือของร้านเราเลยก็ได้ค่ะที่คิดว่าร้านอื่นไม่มีแน่นอนแบบนี้ก็คือผมใช้วัตถุดิบที่แบบว่าสดใหม่สดใหม่ทุกวันสดใหม่ไม่มีค้างคืนแน่นอนไม่มีครับแล้วเราก็คือวัดด้วยชื่อเมนูด้วยด้วยการที่เราเล่นกับลูกค้า คือการที่เราจะเรียกให้ลูกค้าเข้ามาลองชิมของเรา อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ความเผ็ดแล้วก็รูปแบบการจัดจานลูกค้าสามารถถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ของคู่กันนะก่อนจะกินอะไรเราต้องถ่ายรูปก่อนนะคะค่ะจริงๆแล้วมีรีวิวลูกค้าการันตีเยอะมากนะคุณผู้ชมหลายคนได้ไปลิ้มลองต่างก็บอกต่อว่าเมนูเขาเด็ดจริงๆนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่ารีวิวลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็บอกการันตีถึงความแซ่บวันนี้เราก็เลยขอให้จัดเมนูแสบหอยคุณผู้ชมมีหน้าหอยมากมีหอยอะไรบ้างคะเนี่ยหอยแครงหอยหวานหอยแมงคู่หอยแมงคู่แล้วก็หอยนางรมโอ้โหสุดจริงๆคุณผู้ชมดูสิเมนูนี้ทานได้ประมาณกี่คนนะคะประมาณ5คนครับ5คนเพราะถาดใหญ่มากอุ๊ยพอดีเลยอ่ะพิธีกร2แล้วก็แขกรับเชิญ3ทีมงานไม่ต้องทีมงานไม่ยอมทีมงานไม่ยอมนะคะเดี๋ยวหอยใหญ่แล้วก็จะลองทานดูว่าเป็นยังไงบ้างและอย่างนี้เวลาคนผ่านไปหน้าร้านนี่คือเราก็ทำเมนูแบบว่าให้คนชิมหน้าร้านก่อนที่จะเข้ามาในร้านด้วยเหรอคะก็มีบ้างเป็นบางช่วงใช่ไหมคะอย่างนี้ใครชิมก็ไม่คงไม่มีใครไม่เข้าไปนะเพราะว่าคือเท่าที่เราดูจากแบบว่าหน้าตาแล้วแบบดูแซ่บมากเลยอ่ะใช่โอ้นี่ไงค่ะเมนูแสบหอยนะคะปกติราคาถาดนี้เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ500บาทเองครับ500บาทมาได้4คนก็โอเคนะก็ถือว่าไม่แพงคนละร้อยกว่านะคะครับผมแล้วอย่างลูกค้าเนี่ยส่วนมากในร้านเรามีลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอะคะเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คือทุกกลุ่มเลยครับทุกกลุ่มเลยมีมากับครอบครัวบ้างไหมคะมีครับพ่อแม่ลูกมากันเลยมีมาหมดเมื่อกี้แบบเด็กๆก็กินนะคะเด็กๆก็มากันเป็นกลุ่มเป็นไอ้นี่หลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วแซ่บหอยจริงๆแล้ววิธีการรับประทานแซ่บหอยที่ถูกวิธีของทางร้านคือต้องกินยังไงคะแนะนำนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวขอช้อนหน่อยนะคะแซ่บหอยต้องกินยังไงคะคุณแซ่บหอยแซ่บหอยต้องกินยังไงคะค่ะเวลากินนะคะก็ตักขนมจีนนะคะตักขนมจีนก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋ออ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการรับประทานที่ถูกต้องนะคะคือจะต้องตักขนมจีนก่อนค่ะตักขนมจีนแล้วก็ตักหอยมาสักอย่างนึงก็ได้ค่ะตักหอยสักหนึ่งอย่างใช่ค่ะแล้วก็เอาน้ำราดน้ำอันนี้จะเป็นน้ำแสบหอยนะคะอ๋อน้ำแสบหอยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงนิดหน่อยๆค่ะแล้วแต่เราจะรับประทานเลยใช่ไหมคะนี่คือวิธีการรับประทานแสบหอยจะเป็นประมาณนี้นี่คุณผู้ชมนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาลองกันแบงสนใจไหมคะแบงสนใจค่ะแต่ว่าอันนั้นยกให้พี่อู๋ดีกว่าเพราะว่าแบงเนี่ยจองหอยนางรมใหญ่ๆนี้ไว้แล้วนะคะมาอันนี้คือเมนูแสบหอยที่พี่อู๋กำลังจะชิมนะคะแต่ว่าหน่อยว่าจะแสบจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมนี่นะระหว่างที่พี่อู๋ชิมเมนูนะคะแบงก็จะชิมนี่เลยหอยนางรมใหญ่นะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสามารถทานได้เลยใช่ไหมคะครับผมโอ้ก็ปลาร้ามันแบบบีบมะนาวครับมันถึงปลาแล้วก็หอยเนี่ยลงตัวเป็นอย่างนี้แล้วก็มันมีความแซ่บมันมีความลงตัวมันละมุนไปหมดเลยอ่ะอร่อยมากแซ่บมากแซ่บลืมเปรี้ยวเค็มหวานมันลงตัวอยู่ในนี้เลยจริงๆนะคะสำหรับเมนูนี้ยกให้เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านใช่แล้วเมนค่ะทุกโต๊ะต้องสั่งแล้วเมนูนี้ล่ะคะทุกโต๊ะต้องสั่งไหมคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นเมนูหอยนางรมใหญ่เหรอคะครับผมเป็นหอยนางรมธรรมชาติต้องบีบมะนาวก่อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคะก็แกะ
ออกมาแล้วก็ทานได้เลยใช่ไหมคะเจียวนิดนึงคือแต่นี่มันใหญ่มากเลยนะเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าเล็กลงแล้วทานได้สะดวกไหมมันใหญ่มากเลยนะมันต้องหั่นป่ะคะต้องหั่นหน่อยก็ต้องหั่นโอเคนั้นให้พ่อครัวหั่นให้หน่อยได้ไหมคะให้พี่เอช่วยหั่นคือจะบอกว่ามันน่ากินมากนะคะคือเราเห็นแล้วเราแบบอยากจะแบบว่าใส่ปากเลยทั้งนี้แต่ว่าคงจะเคี้ยวไม่ไหวแต่เป็นสุภาพบุรุษอาจจะทำได้ไงสุภาพสตรีเดี๋ยวจะไม่งามแต่ว่าปกติลูกค้าที่ร้านคือเขาจะแบบฟลุ๊กเข้าไปเลยอ๋อเหรอคะคำเดียวครับผมใช่แต่ฟลุ๊กเข้าไปเลยเธอที่ร้านว่าที่ร้านมีหลายหอยมากๆเลยแล้วก็คุณเบนซ์เนี่ยเป็นกูรูเรื่องหอยไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่านอกจากหอยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหอยอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้จักแล้วอยากจะแบบว่าเอามาแบบพรีเซนต์ให้กับแฟนๆรายการที่ดูอยู่ครับจะมีหอยสังครับเป็นหอยโข่หอยมรกตหอยชักตีนหอยชักตีนรู้จักเคยไปทานอยู่ทางใต้อะไรคะแล้วก็หอยสังกบครับผมมันจะมีสังกบสังใหญ่ครับผมแล้วยังมีหลายหอยมากมายเลยครับหอยน้ำมีหอยน้ำด้วยครับผมแล้วหอยที่ลูกค้าติดใจสุดๆเลยมาทานแล้วแบบรีเควสต์ว่าจะต้องเอามาอีกนี่เป็นหอยอะไรคะเชื่อว่าเป็นหอยนางรมจะเป็นตัวนี้ครับนี่เลยใช่ไหมคะที่เป็นกำลังทานอยู่ใช่ไหมคะใช่เฮ้ยแสดงว่าเราเนี่ยทานถูกอันที่เป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยนะคะอันนี้ให้พ่อครัวหั่นให้แล้วแต่ยังหั่นไม่หมดนะน่าใช้ความพยายามก่อนนะดึงก่อนนะคือมันตัวใหญ่มากแล้วแบบเราก็พยายามแบบว่าจะเดี๋ยวนะขอวางนิดนึงเดี๋ยวขอดึงให้มันหลุดก่อนอึ๊บโอเคได้แล้วค่ะมันไม่เหม็นไม่คาวเลยอ่ะเพราะปกติถ้าเป็นหอยที่ไม่สดมันก็จะคาวๆนิดนึงเลยมีกลิ่นอะไรนี่แบบกลิ่นแบบว่าปกติมากหอมมากในความเป็นจริงระหว่างแบงชิมเนี่ยหอยอะไรหายากที่สุดคะจะเป็นหอยตัวนี้ครับหอยนางรมเหมือนเดิมใช่เพราะว่าต้องแบบว่าดำน้ำลงไปจับมาหอยธรรมชาติเป็นหอยธรรมชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยคุณอู๋เมนูตรงนี้ก็อร่อยจนแบบหยุดไม่ได้อ่ะอร่อยจริงอันนั้นก็อร่อยเพราะขายดีที่สุดหายากที่สุดถูกต้องแพงที่สุดด้วยใช่ไหมคะไม่แพงนะครับผมขายตัวอย่างเจ็ดนี้เท่าไหร่คะเจ็ดนี้อ่ะคือขายตัวละ150 บาทเท่านั้นเองครับใช่ครับอันนี้เจ็ดนี้ก็คือแค่300 บาท300 บาทโอ้นี่เข้าโรงแรมนะชื่อราคานี้นะคะคุณแม่ถูกอ๋อนี่เป็นไงบ้างแบงมาอร่อยมากเลยอ่ะอยากกินนี่เลยอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามีหลากหลายเมนูมากตอนนี้เมนูที่ร้านเบสร้อยหอยมีประมาณกี่เมนูคะประมาณ20กว่าเมนูครับ20กว่าเมนูราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เริ่มต้นที่50บาทครับ50 บาทครับแล้วไอ้ถาดใหญ่ๆเมื่อกี้อย่างแสบหอยนี่ก็คือ500เท่านั้นเอง500นี่ก็คือแพงที่สุดนะครับของร้านอ๋ออันนี้คือเมนูแพงที่สุดในร้านละ500เนี่ยแสบหอยจะมีเป็น2ไซส์อ่ะค่ะจะเป็นไซส์ L กับ XL อ่ะค่ะแล้วอันนี้คือไซส์ XL อันนี้ใหญ่สุดแล้วนะคะคือจะมีไซส์กลางลงมาอีกเท่าไหร่คะ350บาท350นะคะอันนี้ก็คือไปทาน2คนได้สบายๆ2-3 คนนะคะที่เรื่องเพียงทั้งหมดคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นิดนึงนอกจากหอยหลากหลายหอยเมื่อสักครู่นี้เราอู้ชิมไปแล้วการันตีไปแล้วนะคะเครื่องเคียงค่ะพี่เอมีอะไรบ้างอธิบายนิดนึงจะมีผักกาดหอมผักกาดหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ยอดกระถิ่นสดกระถิ่นสดมีตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยหอมเจียวหอมเจียวมะม่วงค่ะแล้วก็มีผักกาดจริงโอ้โหแต่ทุกอย่างมันลงตัวมันแบบคือมันสุดยอดอ่ะคุณผู้ชมกินให้ได้เป็นเลี่ยงผมนี่แหละเครื่องเคียงก็เยอะด้วยจัดเต็มจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้การันตีเหมือนเดิมเลยอะไรที่ไม่เด็ดไม่ดีจริงๆเราไม่เชิญมาในรายการอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูแสบหอยที่ขายดีที่สุดในร้านแต่ว่านอกจากนี้ค่ะเมื่อกี้เราชิมหอยกันแล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เขาก็บอกว่าเด็ดด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือปูนั่นเองเดี๋ยวให้แบงค์เป็นคนชิมแล้วก็อยู่ฝั่งโน้นอันนี้กับอันนี้นี่คือรสชาติเหมือนกันไหมคะรสชาติเหมือนกันครับโอเคนั้นเดี๋ยวรสชาติเดียวกันอันนี้คือปูม้าสดปูม้าเป็นครับปูม้าเป็นนะคะไม่ใช่แค่สดนะปูม้าเป็นวักเอาตรงกลางนี่เลยนะคะตอนนี้หอยเธอหาเนื้อให้เจอค่ะเนื้อปูเนื้อปูอันนั้นเลยอันนั้นเลยขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนเพราะว่าปูมันต้องใช้มือถึงจะอร่อยเออนะคะนี่มีคุณพานุวัฒน์บอกว่าน้ำลายไหลแล้วก่อนอื่นเราต้องแบบดมก่อนเพราะว่าเราจะเทสว่าสดจริงหรือเปล่านะสดมากนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะก็เขาบอกเป็นงูปูม้าเป็นนั่นมันยังกระดิกอยู่เลยนะขายกระดิกติ๊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 กติ
อร่อยอ่ะมันมันเนื้อนิ่มมากนะคะเป็นไงคาวไหมคาวไหมไม่คาวเนื้อหวานเลยไม่คาวเลยค่ะเนื้อหวานมากเออน้องพิมพ์ระดาบอกอยากกินหอยแครงนะคะคุณใบมอนบอกโหตัวใหญ่เลยค่ะบอกพี่คะเลือกตัวใหญ่เลยพี่คนสวยเลือกตัวใหญ่เลยทีเดียว อย่างนี้นะคะทีนี้นอกจากเมนูยำต่างๆมีส้มตำหอยอะไรอย่างนี้ไหมคะมีครับมีส้มตำหอยเพราะว่ามีพี่ใบมอนสอบถามมาเหมือนกันวันนี้นอกจากเมนูนี้แล้วมีเมนูไหนอีกไหมคะจะมีเป็นส้มตำปลาแดกส้มตำปลาแดกครับผมอธิบายนิดนึงค่ะปลาแดกทำไมต้องเป็นส้มตำปลาแดกคะเพราะสิ่งที่ใช้คือปลาร้าครับปลาร้านี่เองนะสาธิตให้พ่อครัวตำตำโชว์เลยไหมคะพ่อครัวนี่ไม่ธรรมดานะฝีมือสุดยอดสุดยอดมากจริงพ่อครัวแล้วสังเกตนะว่าเขาใช้พริกแห้งป่นนะจะไม่ใช้พริกสดเลยเพราะอะไรทางร้านเราถึงไม่ใช้พริกสดนะคะความหอมไม่เหมือนจะมีความหอมแตกต่างกันนะคะเพราะว่าแล้วพริกแห้งนี่คือเราคั่วเองไหมคะใช่ค่ะคั่วเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านเลยที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะค่ะมีแฟนร้านเบสร้อยหอยแน่เลยบอกว่าร้านนี้ของเขาดีของเขาเด็ดมากๆครับผมลองมาแล้วนะคะคุณชนละทิพย์ค่ะฮะเปิดวันไหนบ้างที่ไหนเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงเผื่อหลายๆคนเห็นเมนูในวันนี้เกิดน้ำลายสออยากจะไปรับประทานเมนูหอยต่างๆเปิดที่ไหนเปิดเวลาอะไรวันไหนบ้างคะค่ะก็เปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ค่ะล็อกไหนจะอยู่ที่โซนเปิดท้ายนะคะโซนเปิดท้ายจะอยู่ด้านหลังตลาดสุดนะคะเดินตรงมาให้ลึกๆเลยก็จะเห็นเป็นป้ายเบสร้อยหอยเบสร้อยหอยนะคะแล้วถ้าคนที่เขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยไปแถวนั้นแล้วจะโทรไปถามร้านว่าต้องเดินไปยังไงอะไรเงี้ยสามารถมีบอกเบอร์ได้ไหมคะโทรได้เลยค่ะเป็นเบอร์081นะคะ537-1571ค่ะค่ะโทรไปสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็089-868-7774ค่ะมีแบบโต๊ะเต็มไหมต้องโทรจองโต๊ะล่วงหน้าไหมมีแบบก็มีบางช่วงที่แบบว่าถ้าโต๊ะเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะขอเบอร์ลูกค้าไว้แล้วก็บอกลูกค้าว่าเดี๋ยวถ้าไปเดินเล่นก่อนถึงคิวแล้วนะพอต้องว่างก็โทรตามมาเออนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแบบว่าจะต้องแบบไปรอคิวนะคะโทรไปจองไว้เลยก็ดีนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ2เดือนครับฮะ2เดือนเองสองเดือนเองเหรอใช่ค่ะเฮ้ยแสดงว่ากระแสตอบรับดีมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะ2เดือนแบบได้ขนาดนี้นะคะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาถึงหูเราคุณผู้ชมคิดดูว่าร้านนี้ของเขาจะแซ่บจริงแสบจริง2เดือนฟีดแบคเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับของแฟนๆเบสร้อยหอยอะค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าที่ทานแล้วอร่อยแล้วก็ไปบอกต่ออะไรเงี้ยค่ะเห็นว่ารีวิวแน่นมากนะคะระหว่างก่อนจะไปดูรีวิวนะคะเดี๋ยวแบ่งให้คุณผู้ชมนะคะดูรีวิวไปก่อนนะคะอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูตำปลาแดกใช่ไหมคะใช่นี่รีวิวของทางร้านที่คุณผู้ชมเห็นไหมร้านแบบค้าเขาแน่นมากเลยนะคุณมากมากนะคะคุณผู้ชมอ่ะเมนูนี้มาเห็นหน้าตาของตำปลาแดกแล้วเนี่ยเราคงไม่ที่จะชิมแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนเมนูนี้มีความพิเศษยังไงคะคือน้ำปลาเนี่ยคือเป็นปรุงพิเศษปรุงพิเศษมันจะมีความหอมของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะคือไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนพี่อู๋คะอยากชิมไหมคะเอาฝั่งนั้นเลยค่ะได้ค่ะนั้นเดี๋ยวว่าชิมแล้วเมื่อกี้รสชาติเสียสละนะคะชิมนะคะไม่เสียสละค่ะเป็นผู้โชคดีค่ะเป็นผู้โชคดีเมื่อกี้มีแฟนรายการแซวบอกว่ากินของแซ่บๆนะสีลิปก็ยังติดทนอยู่เลยนะคุณผู้ชมลองดูทั้งลิปทั้งส้มตำแซ่บจริงๆเป็นยังไงคะให้อู๋ชิมบ้างใช่ไหมโอเคมันมีความอนุญาตนะคะของปลาร้าอย่างที่พี่อู๋นี่เลยค่ะมามีความหอมของปลาร้าอย่างที่คุณเบสบอกนะคะแล้วก็มันกลมกล่อมนะคะนี่แล้วคุณเอก็บอกว่าปลาร้าของเขานะคุณผู้ชมปลาร้าของเขาสะอาดเพราะว่ามีการต้มมาแล้วด้วยใช่ไหมคะใส่ใจสุขอนามัยด้วยคุณผู้ชมค่ะวิคำใหญ่ไปไหมอ่ะนี่คุณผู้ชมปลาร้าเขาเรียกว่าส้มตำปลาแดกใช่ตำปลาแดกอันแรกคือกลิ่นปลาร้านัวมากหอมมากจริงๆคุณผู้ชมมีหลายคนนะถามเข้ามาในไลฟ์นะคะบอกว่าแบงแบงแซ่บบ่อนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บมากนะคะคือแบบมันสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมคือ
ปลาร้าชัดเจนแต่ว่ากลิ่นมันหอมอ่ะมันไม่เหม็นเลยกลิ่นหอมค่ะมะละกอกรอบนะคะทุกอย่างลงตัวกลมกล่อมความแซ่บความเผ็ดนี้เลือกได้ไหมว่าอยากให้แซ่บกว่านี้ก็ได้อยากให้รสก็ได้ใช่ไหมสามารถรีเควสต์ได้นะคะทีนี้สุดยอดยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ชิมนะคะนั่นก็คือหอยแครงกับกุ้งเดี๋ยวแม่จะเป็นผู้เสียสละอีกแล้วนะคะฉันเนี่ยสิสละให้เธอเอาเหรอเหรอชิมกุ้งก่อนนะคะเพราะว่านี่เป็นคอกุ้งค่ะนะคะนะจะต้องแบบมีเครื่องเคียงมีพริกมีอะไรเข้ามาด้วยใช่ไหมคะไม่นั้นก็อาจจะไม่ครบรสคุณผู้ชมเรามาดูผู้เสียสละกันค่ะระหว่างหอยกับกุ้งเขาสละกินกุ้งค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะกุ้งยังบอกว่าเหนียวหนึบๆเลยคุณเนี่ยแหละปกติถ้ากุ้งที่ไม่สดนะมันจะเละๆดิฉันขอแต่อันเนี้ยบ้างนี่มันเหนียวแบบหนึบๆอ่ะเคี้ยวแล้วมันแบบสุดยอดมากเป็นกุ้งชาบวยทะเลแท้ค่ะสงสัยคืนนี้จะไม่ได้นอนแล้วค่ะเพราะว่าเมนูนี้ชื่อว่าคึกทั้งคืนนะคะคือมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกอ่ะทีนี้และอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมนะคะก็คือหอยแครงเปรี้ยวเด็ดมันแซ่บแต่ว่าเปรี้ยวนำค่ะเพราะว่ามันมีเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่แต่จะมีรสหวานธรรมชาติของกุ้งกุ้งออกมาคือกุ้งรู้สึกได้เลยว่ามันไม่คาวแล้วก็มันยังมีกลิ่นหวานหวานด้วยคุณผู้ชมหมายถึงว่าตัวเนื้อกุ้งมันหวานโดยธรรมชาติใช่ทีนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดจะไม่ไปกบกลิ่นของกันและกันมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากคุณผู้ชมหอยแครงนี่ทางร้านนี่จะมีชื่อเฉพาะของเขานะคะชื่อแครมแดงฮะแครมแดงค่ะแครมแดงเออที่นี่จะบอกว่ามันแครมแดงจริงๆทำไมถึงแครมแดงให้ดูมันเป็นหอยแครงเลือดอะค่ะอ๋อหอยแครงเลือดหายากนะคะพันนี้แล้วก็นอกจากกุ้งหอยแครงแล้วยังมีหอยนางรมเล็กตัวนี้หอยนางรมเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฉันไม่ไหวหรอกฉันกลัวนอนไม่หลับนี่คุณผู้ชมคะทุกอย่างคือสดคือหวานหมดเลยใช่ครับของเขาดีจริงๆของเขาเลิศจริงๆใช่ค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมเมนูที่ร้านนี้ถึงได้รับการรีวิวเยอะมากๆคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเมนูนี้มีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยคือชื่อเมนูว่าคึกทั้งคืนครับราคาเท่าไหร่คะ500บาทเหมือนกันค่ะ500บาทเหมือนกันนะคะคือปกติเวลากินอาหารพวกนี้ที่มันไม่สุกนะคุณผู้ชมอู้จะรู้สึกได้ว่าบางร้านน่ะมันจะมีความคาวแต่ที่นี่ไม่คาวเลยและมีหนำซ้ำไม่คาวยังไม่พอยังมีความรู้สึกหวานอย่างเป็นธรรมชาติจากหอยเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบอะไรที่มันแบบคุณภาพเกรดพรีเมียมบอกได้เลยว่าร้านนี้ของเขาดีของเขาสดจริงๆะนะคะ2เมนู3เมนูที่เรารับประทานอร่อยสมคำล้ำลือใช่ค่ะส่วนอีก1เมนูที่แบนทานไปก็คือเมนูปูม้าแช่น้ำปลาปูม้าแช่น้ำปลาก็ไม่คาวหวานด้วยเหมือนกันอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับปูม้าแช่น้ำปลา150บาทครับโอ้ถูกมาก150บาทเองครับผมนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทีนี้ถามคุณเบสนิดนึงนะคะปัจจุบันเนี่ยร้านเราเนี่ยก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายอยากทราบว่าเรารู้สึกหรือยังว่าเราประสบความสำเร็จแล้วณวันนี้คือเขาเปิดมาแค่2เดือนเองนะคือของเราเนี่ยคือแค่ลูกค้ากลับมากินใช่ค่ะแล้วก็บอกต่ออย่างเงี้ยค่ะแนะนำแล้วก็ชมว่าอร่อยแค่นี้ค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในความรู้สึกนะคะทีนี้ในเมื่อเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการพัฒนาในอนาคตคิดว่าจะพัฒนาไปยังไงบ้างก็เบื้องต้นนี่เร็วๆนี้ก็กำลังจะขยายสาขาไปอะค่ะว้าวจะขยายที่ไหนอะที่เกษตรนวมินค่ะอ๋อเกษตรนวมินค่ะยังไงก็สามารถติดตามได้ก็มีช่องทางต่างๆหลากหลายช่องทางนะคะโทรไปสอบถามก็ได้นะคุณผู้ชมไม่แน่อนาคตอาจจะต่อยอดเป็น delivery ใครจะไปรู้นะคะแต่ว่ามีสาขาที่2อย่างแน่นอนสำหรับแฟนๆที่อยู่ย่านเกษตรนวมินแถวย่านนี้นะคะคุณผู้ชมโทรไปเลย0815371571 0898687774ค่ะมี LINE มี Facebook ด้วยนะคะก็สามารถแอด LINE หรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆกันได้ร้านเปิดที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะคะถ้ากลัวว่าจะไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามเส้นทางแต่ว่าวันนี้ทั้งคุณเบสแล้วก็ทั้งซ้อนนะคะหากพี่เอมาในรายการกันแล้วก็ต้องขอให้ฝากร้านกันหน่อยเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดมา2เดือนแต่ว่ากระแสฟีดแบคดีมากนะคะยังไงให้คุณเบสเนี่ยฝากร้านแล้วก็ฝากเรื่องของหอยไว้ด้วยค่ะ
ค่ะก็เรื่องหอยนะคะไว้ใจเบสนะคะก็ฝากร้านด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดนาศรีนครินทร์นะคะเปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนเลยค่ะร้านจะอยู่โซนเปิดท้ายนะคะถ้าเดินเข้ามาลองถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นว่าโซนเปิดท้ายอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ด้านหลังสุดเลยค่ะเดินเข้ามาจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยค่ะใครๆก็รู้จักบอกว่าเบสร้อยหอยใครๆก็รู้จักอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมพี่เอคะมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆมั้ยคะก็ต้องโดนนะครับต้องโดนต้องโดนแล้วจะรู้คือต้องบอกเลยว่าพูดน้อยต่อยหนักผู้หญิงทุกคนนะว่าถ้าไม่อยากเป็นของใครของใครมาที่ร้านเราไอ้ยาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าโดนหอยที่นี่แล้วคือเป็นเด็กมันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าของใครของใครไม่ได้เป็นของเป็นคุณผู้ชมคะสุดยอดจริงๆสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือเบสร้อยหอยนั่นเองคุณผู้ชมถือว่าเป็นร้านที่มีกระแสการพูดถึงเยอะมากๆโดยเฉพาะในโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้รายการคนดังขอโชว์ก็ต้องขอเชิญร้านดังอย่างเบสร้อยหอยมาโชว์ทำเมนูเด็ดๆทั้งแสบหอยทั้งเมนูคึกทั้งคืนแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมวันนี้ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมต้องแวะไปชิมแล้วจะรู้ว่ามันเด็ดจริงๆคุณจะได้ไม่เป็นของตายอีกต่อไปค่ะถูกต้องค่ะทุกเมนูที่นำมาวันนี้เราชิมแล้วเราให้คะแนนแบบจัดเต็มเลยค่ะเต็ม10เลยนะคะทุกเมนูอร่อยทุกเมนูเลยแล้วก็สดใหม่อร่อยนะคะเน้นย้ำว่าต้องไปโดนเหมือนที่พ่อครัวเขาบอกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเบสนะคะแล้วก็คุณพ่อครัวนะคะแล้วก็คุณเอ็มคุณเอ็มนะคะอีกครั้งหนึ่งที่นำอาหารอร่อยๆแบบนี้มาให้เราชิมในรายการค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ะมีนอกเรื่องนิดนึงนะคะบอกว่าเจ้าของร้านหล่อมากครับน้องเจ้าของร้านอีกคนก็หล่อคุณสัตแสดงว่าเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงนะคุณชลทิศนะคะคุณใบมอนบอกว่าหุยแต่ละชื่อเด็ดมากๆไม่ใช่แค่ชื่อเด็ดค่ะอาหารของเขารสเด็ดอีกด้วยนะพี่ใบมอนมีเวลาก็ไปลองกันได้นะคะคุณพุทธิดาโชว์ได้บอกว่าอร่อยจริงๆไปมาแล้วนะคะคุณพรบอกว่าแซ่บไหมน้องแบงน้องอุแซ่บมากแซ่บอีหลีเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไม่ใช่อะไรนะคะเราก็ต้องขอตัวไปชิมหอยอีกนะคะเพราะว่ายังไม่ทันจะอิ่มเลยคุณผู้ชมส่วนพรุ่งนี้จะมีคนดังคนไหนมาโชว์ในรายการคุณผู้ชมต้องติดตามค่ะมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมแบบนี้เลย 11:00 นโดยประมาณถึงเที่ยงครึ่งที่นี่ที่เดิมเลยนะคะค่ะช่อง Channel 8 Thailand วันนี้เราทั้ง5คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ